ูไม่ไหวกับมึงละมาดิแตกแตกโอ้โหกูไล่ต่อยยังนานเพิ่งแตกน้อยเวนต้องระยะประชิดอยู่แล้วนี่แตกเฮ้ยโดนอีกแล้วนัดขึ้นหัวแตกก็นึกว่าเป็นบอสเอ้ยกูได้เข้าหัวอีกแล้วโอ้ตายดิจะเหลืออะไรล่ะโดนหน่อยสักทีจะเป็นไรไปใช่ไหมนี่ไงจะคุยเยอะคิตตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาสและเติมเพชรแบบออสตาร์และมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เรท6และก็เติมแบบ ID พาสคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่หว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บก่อนอื่นเลยนะครับพี่ก็ต้องบอกน้องๆก่อนเลยว่าช่วงนี้คลิปพี่แบบไม่แจ้งเกินนะครับช่องพี่มันบั๊กอ่ะพี่ให้พี่น้อยใจ YouTube อ่ะแม่งเพราะฉะนั้นก็ฝากกดไลค์กดติดตามใครกดแชร์ให้พี่ด้วยนะครับนั่นแหละเฮีย YouTube กูไม่แจ้งเตือนไอ้สัตว์นั่นแหละวะคือพี่ไม่ค่อยได้สตรีมไงแล้วมันไม่แจ้งเตือนนะครับน้องๆใครคลิปแจ้งเตือนปกตินะครับก็คอมเมนต์บอกพี่ส่วนใครที่ไปแจ้งเตือนก็ฝากกดให้ที่พี่ทีนะครับก็กดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับมีคนบอกว่าแคนตึงมันตึงตรงไหนวะแคนใครตึงวะแคนกูเองแน่นอนนะครับว่าคอนเทนต์ในวันนี้เราจะมาทำเป็นสายโซออนทั้งคลิปนะครับเราจะเป็นสายโซออนล่าค่าหัวทั้งคลิปเพราะเราไม่เคยเอาสายโซออนมาล่าค่าหัวเลยนะครับสายโซออนส่วนมากก็จะมีอะไรนะมังกรพระฟินิกนะครับมี3ผลนี้นะครับแล้วก็มีอะไรอีกไอ้ผลเบิร์ดไอ้นี่แหละไอ้ที่กูใช้อยู่นี่แหละผลโง่ๆผลใกล้ๆกันเกื้อนทุยก็แน่นอนครับว่าทางโซออนเนี่ยถ้ายากที่สุดจะเป็นผลเบิร์ดนะครับมันเลยโคตรยากเลยนะครับเหมือนเอาผลไก่อะมันเป็นผลไก่เด้อเว้ยมันมีปีกอะแค่มันบินไม่ได้อะบินได้ปะวะไม่ผลเบิร์ดบินได้นี่หว่าลองดูดิกับพื้นปีกนี่ไงบินได้โอ้ถ้าบินโคตรเท่เลยดูนะเป็นไงมาแน่นอนครับผมย้ำมาเลยนะครับว่าฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์และกดติดตามให้พี่ด้วยนะครับใครที่ไม่กดก็กูขอให้มึงไม่มีโอกาสได้เปิดซิงไอ้พวก49ทั้งหลายโคตรแรงเลยมาเดี๋ยวนี้เราจะมาบวกกับน้องคนนี้นะครับซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะสู้เขาได้หรือเปล่านะครับเปิดไลค์ขี้หลบสวยพี่เซียนขึ้นแล้วน้องพี่ไม่ได้ไก่เกลือเหมือนเดิมแล้วกับพื้นปีกกูลืมสกิลไปหมดละเฮ้ยเฮ้ยโดนก็เฮียละไม่โดนนะเราเล่นกับอะไรดีถ้าพี่ว่าเล่นกับโพน่าจะดีสุดนะครับคือมันเห็นกูเล่นผลนี้แล้วก็แบบจะกดใหญ่อ่ะไอ้พวกเนี้ยนี่ไงโดนไปดิเฮ้ยเฮ้ยเฮียโดนไอ้สัตว์ไอ้สัตว์โดนเฉยโดนเฉยเอ้ากูสะใจว่ะนี่ไงเอาไปกินฟึบตอนพี่ลืมบอกไปว่าตอนนี้พี่เล่นเป็นสายผลนะครับเห็นปะไม่ได้เล่นสายปืนนะครับกราฟสแต็กผิดป่ะนี่มาไอ้ไก่มาดิมากูกดมั่วคือมันเห็นว่าพี่เล่นสายผลนี้มันก็ยังจะเชิงใส่กูอยู่เนาะไอเวนเอ้ยเอาดินี่ไงโดนจับจิกลงพื้นเจ็บกว่าแค้นแหละไม่เจ็บหรอกจริงไม่มีดาเมจเลยนี่แน่เฮ้ยอุ้ยดีนะเปิดไฮคิดลบทันเราต้องรอมันจังหวะที่เขาอยู่นิ่งๆนะครับเราถึงจะส่วนได้อย่างนี้แหละโอ้ไม่ได้ละอยู่นิ่งทีเร็วๆอยู่นิ่งๆหรือมึงต้องให้กูไปหยิบโพมาไม่ใช่ละไม่ไหวละต้องไปหยิบโพมาเหรอถึงมึงจะอยู่นิ่งให้กูนี่ไงกูไม่ไหวกับมึงละมาดิแตกเฮ้ยไอ้เหี้ยเกินไปเปล่ามึงเด้อกูสงสารว่ะแม่งโดนผลเบิร์ดตบตายเว้ยมึงก็เกินมึงจะไก่ไปไหนนี่เกินไปว่ะมันบอกเกินไปจริงแต่มันเกินจริงนะครับมึงโดนผลเบิร์ดตบตายมึงทำไปได้มันไม่ค่อยแรงนะเว้ยแต่ส่วนมากก็ดาเมจหลักก็ใช้หมัดอยู่ดีนะครับถึงจะเล่นผลเบิร์ดก็ตามผลต่อไปก็คือโซออนเหรอมันมีอะไรบ้างวะอย่างนี้ก็น่าจะเป็นโซออนนะครับก็เป็นผลมนุษย์ใช่ไหมที่ล่าสุดเปิดเผยมาใช่ไหมมาผลอะไรนะฮิโตะกูไม่เลยฮิโตะมันเส้นได้นี่ว่ามันคือผลอะไรอ่ะน้องๆก็คอมเมนต์กับพี่แล้วกันเพราะพี่ลืมแล้วว่าผลโรฟี่มันเป็นผลโซออนสายอะไรนะครับกูงงมากเลยกูก็คิดว่าเป็นพาราเมเซียมาทั้งชีวิตไอ้เหี้ยเปิดเผยอ้าวเฮ้ยกูกระพือปีกเฉยไม่เป็นไรแล้วกระพือปีกได้เกียร์สองเฮ้ยเฮี้ยร่างกระพือปีกเกียร์สองเหรอมันรวมกันเลยนี่ว่าโคตรเท่มาดิแล้วกูต่อยยับแล้วกูกูสะใจว่ะกูสะใจอ่ะโดนต่อยกูไม่โดนอีกอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งดินี่แน่นี่แน่มึงอยู่นิ่งเป็นหรือเปล่าแตกหยุดยางมันก็โหดเหมือนกันนะไม่รู้ว่ามันโหดหรือกูเล่นเกียร์ไม่รู้แต่ขับตอนนี้ถ้าผลยางต่อยกับพระอันไหนจะชนะเรามาลองดูมานี่กูต่อยไม่เข้าเลยสภาพอย่าไปหันเล่นกับมันนะครับไอ้ตัวเนี้ยตีก็ตีไม่เข้าผลยางกูก็เบาทำไมพีเปล่าเพื่อนพีเปล่าเขาน่าจะเอานะเพราะฉะนั้นกูก็เปิดเลยแล้วกันเฮ้ยไปเอาหยิบโพมาไอ้เหี้ยแม่งเหลี่ยมเตอะเหลี่ยมแท้น้องโพนี่ไงอัดหน้าไปหนึ่งทีเหลี่ยมบ่แต่โพก็ทำอะไรยังทำได้ป่ะโพทำได้สิอุ้ยเอาดิหนีกูต่อยกลางอากาศเฮ้ยคิดหรือได้ปะไม่ได้ไฮคิดเราแตกนะครับเจอพวกนี้ไปโอ้ยเหี้ย
นี่ไงมันต่อยไกลอยู่นะครับต่อยไกลเอาเรื่องเฮ้ยมันยืนนิ่งโดนไปซะอะไรเนี่ยเออมึงเอามังกรมาสู้กับยางเหรอมึงรู้เปล่าตอนนี้มันเป็นประเด็นกันอยู่อะหยุด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 ไปโอ้หมัดกูสั้นโพดโอ้เฮียโอ้พี่ตายชัวร์เลยกูแตกแน่นอนโอ้ยังกูต่อยไม่โดนสักทีวะไอ้ลูฟี่ต่อยมืดไฮคิสเก็ตมึงไม่มีประโยชน์เลยเนาะนี่ไงโดนโดนอีกโอ้หมัดกูอย่างสั้นเลยกูเออสภาพโอ้เราจะใช้ผลยางฆ่ามันนะครับเพราะฉะนั้นที่จะไม่ผิดคอนเทนต์แน่นอนโอ้โหมาดิแตกโอ้ไอ้เหี้ยแต่มันตายครับเป็นไงโคตรแรง มึงอย่าห้าวกับผลยางครับผลพระเอกอะผลโซออนรู้จักบ่ต่อไปนะครับผลโซออนต่อไปก็คือผลพระเว้ยนี่ผลพระพุทธรูปนะครับเป็นผลของเซนโงคุนะไม่รู้ว่าพี่พูดถูกหรือเปล่าใช่แหละมาใครจะมาหนึ่งอีกเอาเปล่าหรอวะน่าจะเอานะไปตอนนี้ยิ่งห้าวด้วยมาแล้วกูหมัดต่อยเลยแล้วกันไม่เราต้องเฮ้ยให้กูโอ้กูกดผิดนิดหน่อยเองมันก็โอ้ยเหี้ยโคตรแรงเลยรีบบ่รีบบ่ฮะรีบบ่มานี่เอ้ยกูกดผิดอีกแล้วพี่กดผิดอย่างบ่อยเลยโอ้ยโดนอีกแล้วมาดิครับหนีลำแสงเจอแรงอ่ะยังไงก็ต้องถอยนะครับแรงครับเจ็บพูดได้คำเดียวว่าเจ็บโดนอีกแล้วทำไมพี่รู้ว่าโดนนะครับเพราะมันขึ้นเป็นดาเมจอย่าขอร้องดีโดนอีกแล้วครับถึงจะโดนน้อยแต่ก็โดนนะโดนอีกโดนแล้วโดนโอ้โดน200กูใช้สกิลตั้งนานโดน200ทีนี่ไงดาเมจกูเข้า200เกินไปเป้ากูต่อยละไม่ไหวละกูไล่ต่อยแม่งเลยแล้วกันนี่ไงตายซะนี่ชิดต้องนานตายแฮะนี่เอาหรอฮะไม่โดนนะก็โม้ไปเรื่อยไม่โดนอีกแล้วโอ้สกิลว้าวมันหลบง่ายจังวะฮะถามจริงของมันหลบง่ายขนาดนั้นเลยบอหลบง่ายเหรอกูไล่ต่อยแล้วกันง่ายดีนี่แน่มาดิ A few moments later ตายเหอะนะไอ้เหี้ยกูไล่ต่อยออกมาชั่วโมงนึงแล้วนี่เมาส์กูจนจะพังละตายเหอะให้กูตายกูเหอะนะกูขอร้องแตกโอ้โหกูไล่ต่อยยังนานเพิ่งแตกน้อยเวนไก่เออมึงนี่มันนางเหนียวไหมเขาท่าจริงๆโอ้กูโดนอีกแล้วกูกดมั่วแม่งเลยแล้วกันมาดิเอาหรอตายไหมยังไม่ตายยังไม่เห็นชื่อขึ้นอยู่ไหนโอ้ยขอระยะประชิดได้ไหมผลสารมันต้องระยะประชิดอยู่แล้วนี่แตกอย่าให้กูได้ขึ้นเข้าใจไหมอย่าพี่ได้ขึ้นเพราะผลพักก็เกียนนะครับเอาตรงสายซ้อนน่าจะเกียนหมดเลยนะเว้ยลูฟี่ก็ยังเกียนนะเห็นไหมผลลูฟี่ก็เป็นสายโซออนก็ใครที่คิดแบบพี่นะครับว่าลูฟี่เป็นพารามิเซียเมื่อก่อนก็พารามิเซียใช่ไหมหลายๆคนหลายๆช่องก็ออกมาบอกว่าพารามิเซียนะครับแต่สุดท้ายพลิกผันเป็นโซออนได้ไงลูฟี่โอ้อาจารย์โอดาทำพิษชิบหายเลยมาบทต่อไปก็คือผลฟินิกนะครับแล้วเราก็มีปีกผลเบิร์ดที่ติดกลับมานะครับแล้วก็แน่นอนว่าฟินิกก็เฟี้ยวกลับเหมือนเดิมนะครับมาผลฟินิกตอนนี้น่าจะเป็นผลที่สายโซนน่าจะโกงลองลงมาจากผลอะไรนะมังกรแล้วนะครับไอ้นี่ก็ไม่ได้กูพูดเลยมีคนเสกไอ้นี่กูจะเอาเจ็บไปซะมึงนี่แน่แล้วกูเสียบนี่จริงๆถ้าเราเล่นโพมันจะง่ายกว่านี้นะครับแต่แบบนั่นแหละพี่ไม่อยากเล่นโพไงไอ้เหี้ยโดนว่ะมาแล้วกูฮิวโอ้ยเจ็บอย่าขอแปลงร่างก่อนนี่แน่เล่นฟินิกแล้วไม่แปลงร่างเพื่ออะไรครับมันไม่คุ้มเข้าใจบอกอ่ะเอ้ยไม่โดนนี่เอาหรอเอ้ยโดนอีกแล้วงัดขึ้นหัวแตกโอ้ยกูไปตีบอสแป๊บพี่ก็จะใช้ผมฟินิกนะครับในการตีบอสมันก็จะได้ง่ายขึ้นง่ายปะวะพี่ว่ามันก็จะง่ายนะเพราะมันหิวตัวเองได้ไงมาเร็วกูจะเอาโยนุจิ๋วกูอยากโยนุจิ๋วขอกูได้ข้าวหัวเฉยเป็นไงโคตรเฟี้ยวอ่ะคนอื่นมาตีบอสกูเอาข้าวหัวก็นึกว่าเป็นบอสกูได้ข้าวหัวอีกแล้วโอ้สวยเลยครับที่กูมาตีบอสหรือมาล่าข้าวหัวกันแน่ผลต่อไปน่าจะเป็นผลสุดท้ายแล้วนะครับก็คือผลอะไรวะมังกรใช่ไหมไอ้ฟินิกแล้วก็มังกรละถูกแล้วแม่สายซ้อนก็มีเท่านี้นะครับมีประมาณ4ผลนะครับแล้วก็มังกรน่าจะโกงสุดเลยนะครับณตอนนี้มี4ผลใช่ไหมเฮ้ยนี่มันใครเนี่ยแต่งตัวเป็นลูฟี่ซะด้วยดีครับสวัสดีครับอ่ะมาเริ่มเลยพี่รู้ว่าเราใจตัวกูนึกว่ามึงจะทักทายกูดิเอ้ยยิงปืนพิษพี่ไม่ชอบเล่นกับปืนพิษเลยอ่ะมันตัดไฮคิกูไม่ใช่ไรเออเฮียลุมกูอีกลุมบ่หนีลุมบ่หนีทำไมต้องเล่นลุมอ่ะเราก็บอกกับน้ำแข็งก่อนนะครับแล้วเราเข้าไปบอกกับตัวอื่นน้ำแข็งมันน่าจะโหดสุดละตอนนี้แตกนี่เออเฮียไฮคิมันก็หนักเกินนี่ไงตายซะเฮ้ยโอ้คอมโบอย่างดีอ่ะพี่ว่าพี่จะฆ่ามันซะหน่อยขอหน่อยนะจ้าฆ่าหัวนี่ไง
ค่าหัวหน่อยนะจ๊ะอัดฉีดนี่เฮ้ยขอร้องอย่ายุ่งโอ้ยเหี้ยมันลุมกูมันลุมพี่กูก็นึกว่ามึงหนึ่งกับกูไอ้ชิบหายแม่งลุมที่แท้แม่งลุมเว้ยพี่งงมาดิมาใกล้ๆดิหนึ่งหนึ่งไม่เคยกลัวอยู่ละโอ้ยเฮี้ยลุมสองลุมหนึ่งสองลุมหนึ่งเกินไปอันนี้เกินไปจริงๆกูไปแล้วเอ้ยทำไมต้องลุมอ่ะไอ้ไก่ข้างล่างอ่ะมึงจะลุมเพื่ออะไรวะฮะคือลูกพี่มึงสู้กูไม่ได้มึงก็ปล่อยลูกพี่ไปดิลูกพี่มึงโง่เองอ่ะไม่จะลุมอย่างเดียวเลยพี่ละท้อขึ้นจ้ากูไปแล้วกูกลัวมันลุมไปไหนละไอ้เฮียเดินน้อยๆนะวิ่งหนีจัดเลยวิ่งหนีเข้าเซฟโซนไปแล้วนะมึงมาดิกลัวเปล่ากลัวเปล่ากลัวเปล่าเราอ่ะฮะกลัวเปล่าเออเฮียฮาคิมมึงหนาจริงตายดิจะเหลืออะไรล่ะใช่ไหมอะไรเนี่ยเคาน์เตอร์จะถูกรีเซ็ตใน72ชั่วโมงใช่ว่าเราฆ่ามันครบ3รอบแล้วนะครับไอ้ไก่นี่มาไงไม่รู้ว่ามึงไก่หรือเปล่านะแต่ดูจากสารรูปแล้วนี่นะดูจากสารรูปแล้วไม่น่าจะตายแบบศพสวยนะครับอันนี้อยากตายแบบศพสวยหรือเปล่ายับเยินเลยนี่มึงไม่รู้จักเทพเจ้ามังกรโนหนึ่งหรอครับโอ้มึงก็ถอยเก่งโดนหน่อยสักทีจะเป็นไรไปใช่ไหมนี่ไงอย่าคุยเยอะจะได้ผมมาก่อนแล้วกูเหนื่อยไปเจอแต่คนลุมเซิร์ฟแต่กูก็เจอแต่คนลุมสภาพแต่ก็พี่โหดนะครับพี่ก็ชนะได้หมดเลยนะครับในคลิปนี้ฉันทุกคนก็ฝากกดไลค์กดติดตามพี่ด้วยนะครับแล้วกดกระดิ่งแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวคลิปหน้าพี่จะเอาเป็นแบบผลไรดีนะผลพารามิเซียผลโลเกียไว้จะได้โกงๆหน่อยอ่ะชอบโดนโลเกียอะไรอย่างงี้ไปละไอ้ไก่